ทรอนิกส์ระดับชั้นปวช.ชั้นปีที่3สาเหตุที่ดิฉันมาเรียนสาขานี้เพราะดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพราะในชีวิตประจำวันของคนเราต้องใช้เครื่องมือเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์ทีวีเครื่องรับวิทยุเป็นต้นค่ะสวัสดีครับผมนายเจนชัยอัมพิลาก็ร่างศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินระดับชั้นปวส.1สาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมมาเรียนเนื่องจากสนใจเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายนายธีรพงษ์ลาศีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทางแผนกของเราได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับวิชาระบบเครื่องเสียงระบบภาพระบบโทรทัศน์ระบบวิทยุระบบโทรคมนาคมนะครับเป็นต้นและทางแผนกของเรานะครับได้มีการให้นักศึกษานักศึกษานะครับฝึกปฏิบัติงานจริงและนะครับที่ผ่านมานะครับทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับได้ส่งนักเรียนนักศึกษานะครับไปแข่งทักษะวิชาการที่วิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งทางแผนกอิเล็กของเรานะครับได้ส่งไป4รายการรายการที่1นะครับคือวิชาดิจิตอลรายการที่2วิชาระบบเสียงรายการที่3วิชาวงจรอิเล็กนะและรายการที่4วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งนะครับผลนะครับคือทางแผนกของเรานะครับได้เรียนทองมา4รายการนะครับผมไปทูลแม่คำหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในสาขาวิชาเราที่ทำการเรียนการสอนนะครับมีอยู่หลายสาขาวิชาแต่ที่เด่นสุดนะครับก็คือทางวิทยาลัยเราได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานของกรมฝีมือแรงงานนะครับในสาขางานการติดตั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เด่นอีกอันนึงก็คืองานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็วิชาเครื่องเย็นนี่ครับผมนายวิศววรรณเรืองศรีครับสาขาแผนกไฟฟ้ากำลังครับวิชาที่ผมชอบก็คือการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารครับเพราะวิชานี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพได้ครับเป็นผู้รับเหมาได้ครับเป็นผู้ก่อสร้างรับเหมาภายในอาคารผมสยามนวลอาสาหัวหน้าเนี่ยคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ของเรามีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกการสร้างเว็บไซต์การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมสื่อผสมมัลติมีเดียซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราในการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนกคอมพิวเตอร์ของเราได้ส่งการแข่งขัน4ประเทศด้วยกันและได้เหรียญกลับมามีอยู่3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมสื่อผสมมัลติมีเดียได้เหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Excel ได้เหรียญเงินระดับภาคตะวันออกและการติดตั้งประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแผนกคอมพิวเตอร์ของเราได้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อจะก้าวเข้าสู่ AEC และมีการศึกษาหน้าเราจะพัฒนาเข้าสู่ระดับประเทศที่ได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิธาสุขาเรียนสาขาคอม
รมการสร้างสื่อผสมมัลติมีเดียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนาคณจันทร์ปวช.2การโรงแรมสำหรับดิฉันที่เลือกเรียนสาขาการโรงแรมสิ่งที่ดิฉันได้จากสาขานี้นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารเช่นอาหารไทยอาหารจีนอาหารอาเซียนแม้กระทั่งอาหารยุโรปได้เรียนรู้การในส่วนของวิชาการโรงแรมเมื่อเราเรียนจบแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษเราก็สามารถไปทำงานเป็นแอร์โฮสเตสได้หรือพนักงานภาคพื้นดินหรือแอร์กราวค่ะและเรายังสามารถไปทำงานที่โรงแรมบนเรือสำราญโรงแรมรถไฟแอร์บัสไกด์หรือโรงแรมต่างประเทศได้เพราะสาขาการโรงแรมไปถึงสาขาการท่องเที่ยวตลอดจนถึงงานด้านบริการต่างๆและสามารถนำไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพระเจ้าสิริคำกรนะคะดิฉันเป็นหัวหน้าแผนกสาขาวิชาการโรงแรมนะคะสำหรับสาขาวิชาการโรงแรมของเรานะคะสอนในเรื่องด้านการพัฒนาสุขภาพอาหารและการผสมเครื่องดื่มการจัดดอกไม้รวมไปถึงการประกอบอาหารนะคะสำหรับสาขานี้นะคะเมื่อจบออกไปแล้วมันครอบคลุมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการภาคพื้นดินการบริการลูกค้าหรือสำหรับนักเรียนที่เรียนจบออกไปแล้วสามารถจะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้นะคะสำหรับนักเรียนท่านใดนะคะที่สนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสาขาวิชาการโรงแรมต้อนรับทุกท่านนะคะที่ย่างก้าวเข้ามาในสาย